ถ้าหากอยากรู้ว่าในปี2020นี้ iPhone รุ่นไหนที่ยังน่าซื้ออยู่แล้วก็ iPhone รุ่นไหนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงไม่ควรซื้อหลังจากนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะสรุปให้ฟังนะครับรับรองว่าดูคลิปนี้จบเลือกถูกแน่นอนพร้อมแล้วไปติดตามชมได้เลยครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับแนะนำตัวกันก่อนนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องเราในคลิปนี้เป็นคลิปแรกจะได้รู้จักกันนะครับผมในคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าในปี2020นี้ iPhone รุ่นไหนบ้างที่ยังน่าซื้ออยู่แล้วก็ iPhone รุ่นไหนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงการซื้อนะครับต้องบอกว่าในปี2020นี้ถือว่าเป็นปีที่13ตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกถูกเปิดตัวออกมาในปี2007นะครับแล้วก็รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นก็คือ iPhone SE ปี2020นั่นเองครับเดี๋ยวก่อนอื่นครับเรามาดูกันว่าณตอนนี้มีทั้งหมดกี่รุ่นตั้งแต่รุ่นแรกมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะให้ดูเป็นไทม์ไลน์แล้วก็ให้ดูกันคร่าวๆว่ารุ่นที่ออกมานั้นกี่ปีแล้วนะครับเราจะได้คำนวณแล้วประเมินได้ง่ายๆนะครับว่ามันเก่าเกินไปหรือเปล่าหรือว่ายังพอดีอยู่นะครับด้านขวามือสุดของผม iPhone 3GS เปิดตัวเมื่อ2009นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่3 iPhone 4เปิดตัว2010 iPhone 4S เปิดตัว2011นะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็น iPhone 5นะครับเปิดตัวไปเมื่อปี2012 iPhone 5S เปิดตัวไปเมื่อ2013นะครับนอกจากนี้ครับในปี2013มีการเปิดตัวอีกรุ่นนึงก็คือ iPhone 5C นะครับต่อมาครับในปี2014ครับเป็นการเปิดตัว iPhone หน้าจอใหญ่ครั้งแรกนะครับนั่นคือ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus ในกล่องตัวนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือ iPhone 6 Plus นะครับปี2015ครับเป็นการเปิดตัวของ iPhone 6S กับ 6S Plus นะครับเป็นการอัปเกรดจาก iPhone 6มาเป็น 6S ซึ่งสปีดเร็วขึ้นที่เราเห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของจะเป็นซีรีส์แรกที่มีสีชมพูโรสโกลมาให้ใช้และนอกจากนี้หน้าจอยังมาพร้อมระบบ 3D Touch นะครับก็คือเราจะได้เห็นในตระกูลของ 6S เป็นต้นมาถัดจากนั้นปีต่อมาครับจะมีการเปิดตัว iPhone อยู่2รุ่นนะครับประกอบไปด้วย iPhone SE รุ่นที่1ซึ่งจะเปิดตัวไปเมื่อช่วงมีนาคมของปี2016นะครับแล้วก็ต่อมาครับช่วงกันยายนนะครับเป็นการเปิดตัวของ iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus ซึ่ง2รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่กันน้ำได้เป็นครั้งแรกนะครับจากนั้นต่อมาครับในปี2017มีการเปิดตัว iPhone อยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ iPhone 8แล้วก็ iPhone 10iPhone 8จะมี2ขนาดคือ iPhone 8กับ8 Plus ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็น iPhone 10ซึ่งเป็น iPhone ที่ใช้ Face ID เป็นตัวแรกนะครับในปี2018นะครับมีการเปิดตัว iPhone ทั้งหมด2รุ่นเช่นกันนะครับจะเป็น iPhone XS, XS Max แล้วก็ XR นะครับและปีที่แล้วครับก็คือปี2019มีการเปิดตัว2รุ่นด้วยกันนะครับก็เป็น iPhone 11แล้วก็ iPhone 11 Pro และสุดท้ายสุดเลยเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือการเปิดตัว iPhoneSE รุ่นที่2ซึ่งเป็นน้องใหม่นะครับอันนี้คือเป็นภาพรวมให้เห็นก่อนนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า iPhone นั้นมีการเปิดตัวมาแล้วทั้งหมดกี่รุ่นนานแล้วเท่าไหร่ดังนั้นสรุปในขั้นตอนแรกเลยนะครับรุ่นที่ไม่ควรซื้อนะครับหรือหลีกเลี่ยงการซื้อที่ผมจะแนะนำก็คือตั้งแต่ iPhone SE รุ่นที่1ลงไปครับเนี่ยพวกนี้ครับเราตัดออกเลยครับตั้งแต่ iPhone SE iPhone 6S iPhone 6 iPhone 5ทั้งหลายแหล่แล้วก็ต่ำลงไปกว่านั้นพวกนี้ครับเราตัดออกจากช้อยได้เลยนะครับที่เราจะซื้อมาใช้เหตุผลก็เพราะว่าเครื่องเหล่านี้ครับค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะครับ iPhone 6ตั้งแต่2014เห็นไหมแล้วก็ iPhone 6S ตั้งแต่ปี2015ถ้านับมาจนถึงปัจจุบันนะครับเครื่องนี้6ปีเลยนะซึ่งมือถือขนาด6ปีแล้วยังสามารถใช้งานได้ถือว่ามันก็ทนแล้วก็คุ้มค่านานมากและเหตุผลอีกอย่างนึงครับนอกจากความเก่ายังพูดถึงเรื่องของการรองรับซอฟต์แวร์ด้วยนะครับใน iPhone 6ใช้ iOS สูงสุดได้คือ iOS 12ส่วน iPhone SE 1แล้วก็ iPhone 6S ยังคงใช้ iOS 13ได้อยู่แต่ข่าวลือมีความเป็นไปได้บอกว่าจะอัปเดตให้รองรับ iOS 14ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้จะได้ไปต่อใน iOS 14หรือเปล่าต้องรอปลายเดือนมิถุนา2020นี้นะครับซึ่งจะมีการเปิดตัว iOS 14ออกมาแล้วหลังจากนั้นเราจะได้รู้ว่า2รุ่นนี้จะได้ไปต่อหรือเปล่าถ้า2รุ่นนี้ได้ไปต่อก็ถือว่าโชคดีครับยังยืดอายุออกไปได้อีกนะครับในการที่จะได้ใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ๆแต่ว่าในตระกูลของ iPhone 6และเก่ากว่าลงไปนะครับสิ่งที่มันหายไปนะครับที่มาพร้อมกับ iOS เวอร์ชันเก่านั่นก็คืออัปเดตแอปพลิเคชันใหม่ๆไม่ค่อยได้ครับบางแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาใหม่ๆนะครับที่พัฒนาใหม่ๆจะต้องใช้ iOS 13ขึ้นไปแบบเนี้ยดังนั้นพวกเครื่องเก่าๆครับอย่าง iPhone 5S iPhone 6อะไรแบบเนี้ย
คือมันจะไม่สามารถอัปเดตและติดตั้งซอฟต์แวร์พวกนั้นได้แล้วดังนั้นถ้าใครอยากจะซื้อพวกนี้บอกไว้เลยครับว่าข้ามได้เป็นข้ามครับไม่ควรที่จะไปซื้อต่อไปเรามาดูในกลุ่มของ iPhone ที่ยังน่าซื้ออยู่นะครับนั่นก็คือตั้งแต่ iPhone 7เป็นต้นมานะครับ iPhone 7นั้นเปิดตัวตั้งแต่ปี2016มาพร้อมชิป CPU A7 นะครับ iPhone 7กับ iPhone 7 Plus ที่ออกมานั้น iPhone 7 Plus ถือว่าเป็น iPhone รุ่นแรกที่มาพร้อมระบบกล้องคู่นะครับทั้ง2ตัวมาพร้อมระบบกันน้ํา IP67 ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันในตระกูลของ iPhone นะครับที่เริ่มมีการกันน้ําได้นะครับความสามารถนี้ก็ถ่ายทอดมายัง iPhone รุ่นปัจจุบันจนถึงปี2020นี้นะครับรุ่นไหนที่ควรพิจารณาเป็นอันดับต้นๆถ้าเราอยากจะซื้อณปัจจุบันนะครับอย่างแรกครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำถ้าสมมุติว่าคุณมีงบประมาณที่น้อยที่สุดและอยากจะเล่นสเปคมือถือที่แรงและเร็วต้องหนีไม่พ้น iPhoneSE รุ่นที่2อย่างแน่นอนครับ iPhone SE รุ่นที่2เป็นการอัปเกรดจากตระกูลของ iPhone 8นะครับซึ่ง iPhone 8เปิดตัวเมื่อ2017ใช่ไหมครับแต่ว่า iPhone SE นี่เปิดตัวเมื่อเมษา2020ความสดความใหม่ต้องบอกว่าทางฝั่งของ iPhone SE นั้นมีความสดความใหม่ความแรงเท่ากับ iPhone 11ที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับถ้าสมมติว่าใครอยากจะซื้อ iPhone 7 iPhone 8สิ่งที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมก็คือให้มอง iPhone SE รุ่นที่2ไปด้วยนะครับถ้าสมมุติว่างบคุณสามารถไปถึงจริงๆให้มองข้าม iPhone 7 iPhone 8ไปแล้วก็กระโดดไป iPhone SE รุ่นที่2แทนนะครับต่อมาครับในรุ่นจอใหญ่ที่ราคาไม่ได้แพงมากและเราควรจะพิจารณานะครับจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน4รุ่นนะครับก็คือ iPhone 7 Plus iPhone 8 Plus iPhone XR แล้วก็ iPhone 11นะครับในที่นี้ iPhone 11จะแพงสุดiPhone XR จะต่ำลงมา iPhone 8 Plus จะต่ำลงมาแล้วก็ถูกสุดคือ iPhone 7 Plus iPhone 7 Plus กับ8 Plus ณปัจจุบันไม่มีขายที่ Apple Store แล้วนะครับจะยังเหลือจำหน่ายอยู่ที่ฝั่งของตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็น TrueMove Edge Banana Studio 7 ASD Tag ยังหาซื้อได้อยู่ส่วน iPhone XR แล้วก็ iPhone 11นั้นยังซื้อได้ที่ Apple Store นะครับทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ประสิทธิภาพดีที่สุดก็คือ iPhone 11ครับในกลุ่มของพวกนี้รองลงมาก็คือจะเป็น iPhone XR นะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็น iPhone 8 Plus 7 Plus ตามลำดับนะครับคนที่ยังชอบจอใหญ่แล้วก็ยังชอบ Touch ID อยู่แนะนำให้เป็น iPhone 8 Plus นะครับส่วนคนที่อยากจะได้รุ่นที่เป็นตระกูล iPhone X Series นะครับที่ใช้งาน Face ID ใช่ไหมครับมี2รุ่นให้เราพิจารณาซึ่ง iPhone 11กับ iPhone XR นั้นราคาแตกต่างกันนิดหน่อยผมมองว่าถ้าคุณจะซื้อจริงๆไม่ว่ามือ1มือ2ถ้าไป iPhone 11ได้ก็ซื้อ iPhone 11แต่ถ้าไม่ไหวหรือว่าทุนไม่ถึงนะครับ iPhone XR ก็ยังเป็นอีก1ตัวเลือกที่ยังดีอยู่นะครับความแตกต่างของ iPhone XR แล้วก็ iPhone 11จะอยู่ที่ในเรื่องของกล้องนะครับตัวเครื่องถ้าเรามองเผินๆจากภายนอกนะครับทั้ง2รุ่นด้านหน้าจะเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันจะอยู่ที่ด้านหลังครับด้านหลังนั้น iPhone XR จะมีกล้อง1ตัวแต่ว่า iPhone 11นั้นจะมีกล้องทั้งหมด2ตัวกล้องที่2ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับก็คือเลนส์ถ่ายมุมกว้างมากได้นะครับซึ่งใน iPhone XR นั้นจะไม่มีนอกจากนั้นครับกล้องเลนส์ไวด์ธรรมดาของตัว iPhone 11นั้นจะสามารถถ่ายไนท์โหมดได้ด้วยนะครับซึ่งใน XR นั้นจะไม่มีนะครับความแตกต่างในเรื่องของราคานั้นต่างกันนิดนึงประสิทธิภาพแล้วก็ลูกเล่นต้องบอกว่า iPhone 11นั้นจะเหนือกว่า iPhone XR ค่อนข้างมากนะครับดังนั้นถ้าใครพิจารณา2ตัวนี้ผมก็ยังคงแนะนำ iPhone 11อยู่นะครับต่อไปเรามาลองเปรียบเทียบของ iPhoneXR กับ iPhone 8 Plus ดูบ้างนะครับเพราะว่า2ตัวนี้มีขนาดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันทั้งในแง่เรื่องของการใช้งานนะครับแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่แตกต่างของ2รุ่นนี้ก็คือ iPhone 8 Plus นั้นยังคงใช้ปุ่ม Touch ID นะครับแต่ว่า iPhone XR นั้นจะมาพร้อมระบบ Face ID คือการสแกนใบหน้าดังนั้นต้องเลือกดูครับว่าเราชอบแบบไหนชอบสแกนใบหน้าหรือว่าชอบสแกนนิ้วมือเราเลือกได้จาก2ตัวนี้เลยส่วนในเรื่องของกล้องนะครับ iPhone 8 Plus จะมีกล้อง2ตัวเลนส์ที่2ที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือเลนส์เทเลโฟโต้ตัวนี้จะสามารถถ่ายซูมได้นะครับแต่ว่าใน iPhone XR นั้นจะไม่สามารถถ่ายซูมได้ทั้ง2รุ่นจะสามารถถ่ายพอร์เทรตได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่ iPhone XR นั้นจะไม่สามารถใช้เลนส์ซูมได้นั่นเองครับ iPhone 8 Plus จะราคาถูกกว่า iPhone XRดังนั้นเราเลือกกันได้เลยครับทั้ง2รุ่นเหมาะเหมือนกันน่าซื้อเหมือนกันณตอนนี้แต่ถ้าถามในเรื่องความสดความใหม่กว่ายังไง iPhone XR ก็ยังเหนือกว่า iPhone 8 Plus นะครับต่อ
่อไปครับเรามาดูในฝั่งของ iPhone เรือธงรุ่นท็อปสุดดีที่สุดแพงที่สุดนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับณปัจจุบันตัวที่ดีที่สุดท็อปที่สุดเลยนั่นก็คือในซีรีส์ของ iPhone 11 Pro ซึ่ง iPhone 11 Pro นั้นจะมี2ขนาดคือ iPhone 11 Pro ธรรมดาแล้วก็ iPhone 11 Pro Max นะครับที่ผมถืออยู่ตรงนี้ก็คือ iPhone 11 Pro Max ขนาดหน้าจอ 6.5 นิ้วมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวนะครับถ้าเปรียบเทียบในซีรีส์เดียวกันนะครับก็จะประกอบไปด้วย iPhone XS แล้วก็ XS Max ซึ่ง2รุ่นนี้เปิดตัวไปเมื่อปี2018นะครับแล้วก็ iPhone 11 Pro 11 Pro Max นั้นเป็นการอัปเกรดของ XS XS Max ตัวนี้นะครับมาเป็น iPhone 11 Pro ตัวนี้สิ่งที่แตกต่างกันอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนจากด้านหลังนะครับก็คือในเรื่องของกล้องหลังกล้องหลังของ iPhone 11 Pro นั้นจะมีทั้งหมด3เลนส์ด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเลนส์ wide ธรรมดาเลนส์ ultra wide แล้วก็เลนส์ teleportoถ่ายมุมกว้างได้มุมกว้างมากได้แล้วก็สามารถซูมได้นะครับแต่ว่าในฝั่งของ iPhone XS กับ iPhone XS Max นั้นมาพร้อมกล้องทั้งหมด2ตัวซึ่งก็คือเลนส์ wide ธรรมดาแล้วก็เลนส์ teleportoนะครับในการซูมในเรื่องของหน้าจอครับ iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone XS XR นั้นจะใช้หน้าจอที่เป็น OLED ทั้งหมดนะครับซึ่งมีความสว่างมากที่สุดรายละเอียดสูงมากที่สุดแล้วในตระกูลของ iPhone นะครับต่อมาครับถ้าถามว่าเราจะเลือกรุ่นไหนดีระหว่าง iPhone XS XS Max 11 Pro แล้วก็11 Pro Max อย่างแรกครับสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือราคานะครับสำหรับ iPhone XSแล้วก็ XS Max ณปัจจุบันไม่มีจำหน่ายที่ Apple Store Online แล้วก็ที่หน้าร้านของ Apple แล้วนะครับจะเหลือจำหน่ายเพียงร้านตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นในร้านตัวแทนจำหน่ายเองตอนนี้ก็ทยอยลดราคาแล้วก็ขนโปรโมชั่นกันออกมาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นถ้าใครคำนึงเรื่องราคาตัว iPhone XS iPhone XS Max นั้นจะมีราคาที่ถูกกว่าอย่างแน่นอนต่อมาครับสิ่งที่ต้องคำนึงเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพถ้าใครซีเรียสในเรื่องของการถ่ายรูปที่แบบว่าต้องมีเลนส์อัลตราไวด์เพิ่มเติมเข้ามาต้องมีการถ่ายไนท์โหมดได้นะครับคุณจะต้องเลือกซื้อ iPhone ตระกูล iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max ไปนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องกล้องตัวนั้นแล้วอยากได้ราคาที่ประหยัดลงมาเราสามารถซื้อ iPhone XS กับ iPhone XS Max มาใช้งานได้นะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับที่สรุปให้ฟังว่าในปี2020นั้นรุ่นไหนที่ยังน่าซื้ออยู่บ้างแล้วก็รุ่นไหนที่เราควรหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อที่จะเลือกไม่ผิดรุ่นนะครับโอเคครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ที่คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อเป็นการติดตามผลงานชิ้นต่อๆไปของทีมงานนะครับไว้เดี๋ยวยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับมาอัปเดตให้ชมกันอย่างต่อเนื่องคลิปเราจะอัปเดตค่อนข้างที่เกือบทุกวันเลยนะครับยังไงก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาข้อมูลณตรงจุดนี้อยู่นะครับอัปเดตให้ชมกันในเดือนพฤษภาคมปี2020ครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ไว้เราพบกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Let's go.